ชื่อเล็ดชื่อแนวมูชื่ออย่างมาครบเบิดแล้วชื่ออยู่โรงงานว่าได้ตัวนี้กันตัดมาเลยฝนตกอย่าแล้วดิเงากันเลยผิดแล้วนี่พนักงานเขาเอาใส่ท้องขวงเหรอจะมีแผ่นพื้นแผ่นพื้นนั้นเถียงหรือว่าครบไปแล้วนี่มีกลิ่นงามหน่อยเงินเงินนั่นเทว่าซื้อเครื่องนี่เบิดราคาค่าแรงงานฮะอย่างยังบ่มีซื้อขนาดซื้อราคาของงานนี่นี่ถ้าอยู่งานมันพอละก็เมาเล็กเนาะเออ3เที่ยว3เที่ยว4เที่ยวพุ่นแท้แบกไปพุ่นพ่อที่ท่านคุณน้อยพุ่นวางมาเอาเที่ยวสุดท้ายจบเลยเอาแบกไปพุ่นแล้วนั่นเนาะเออพุ่นหลานนะที่กระจิบกูกระจิบแบกกันเส้นน้อยไปก็ได้แล้วมาลงมาอีกเที่ยวนึงลงมาอีกเที่ยวนึงก็แล้วจะจิบแบกขึ้นไปพร้อมแล้วลงมาอีกโอ้ลงมาอีกเที่ยวเดียวแล้วเออโบไทยมาหลายเที่ยวฮ้อนดิโอ้โหอันนี้ก็เท่าไหร่ไปฮอดม่งโรงงานตัวนั้นตัวนี้ฮาโลซิ่งนี่ฝนตกซาดๆๆทางบนขาทางเขาเห็นใหม่ตลาดสิไคโค้งตลาดสิไคขายแต่รถคันนี้บรรทุกเขาจ้างเขาก็เที่ยวหนึ่งห้าสิบพันก็ได้เที่ยวนี่เที่ยวนี่เออเบิ่งเด้ออันนี้มันจะชั่วชนอันนี้ไม่สิต่ำเด้อลูกเด้อยู่
กลับมาก่อนรุ่นพี่ตายถูกคือกระดาษเนาะโอ้แบกเสาได้เป็นต้นมุนอ่ะพูดว่าต้นมุนโอ้ควันละสัตว์รถนี้ก็บรรทุกได้ดีได้พุ่นเล็ก4เส้นนะเล็กใหญ่4เส้นเล็กน้อย5เส้นใครได้มาฮอดบ้านละขนาดผมเป็นรุ่นหนาเลยนี่ออกเด้อนิ่มเด้อหมดโจ้มีแต่เขี่ยหน้าได้เขี่ยหลังมันโบได้มีได้เบิ่งเด้อสิใส่อาโบเด้อ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 อยู่เลยมันบ่เฮ็ดเงินคือเฮ็ดอยู่ถึงบ้านเด้ถึงบ้านแล้วเอามุมเมียนบงนั้นเด้อขอไปส่งเรียเรียบร้อยเมียนอันนี้เอาขึ้นเอาลงเด้ใจเจ้าบ่เพียรดีๆโหเฮ็ดบ่ได้แล้วอยู่ดอนอันนี้บ่ไว้ตู้เย็นบ่ได้เด้อพอหน้าตุ้มสิกินเด้ออันนี้น่ะพอหน้าตุ้มเด้อเนาะเล็กเลยเล็กน่ะเล็กน่ะคือไปนั่นเลยเอาขนาดเอาไก่กระยามันเอาราคาโรงงานบ่ตัวมือก็แสบ่ใหญ่เลยบ่ยากเลยไปเลยนี่ไปย่างมันเลยแล้วก็เลี้ยวไหวเอ้ยกลับมาสิว่ากึกกักกึกกักเย็นเกือบลุกบ่ทันมึงนี่เกือบได้เพลนไปขอบคุณพระเจ้าตักใส่รถด้วยจานตักใส่ต้มหน่อไม้หน่อไม้ไรเจียวกะปิอันนี้ขวดหน่อไม้มาสิแกงมันมีเครื่องแล้วกับขวดไม่สิชิ้นอาหารสวยหูข้าวห้อนๆขาดต่ำหูบ่ต่ำต่ำก็วิ่งไปเลยชิ้นวิ่งไปกินเคี่ยวกับปีแล้วก็แล้วนอนนะเสือเข้าก่อนจะพักผ่อนเดี๋ยวกะปิเมฆมาเด้อมาเด้อเข้ามาขึ้นเข้าบอกตู้โบ้ใส่บอกตู้โบ้มาขึ้นเข้าไว้มาเข้าเลยมาแล้วมาแล้วล่างสองขาหน้าสองขาหน้ากินเนาะนิ่มๆเนาะมันเป็นล่างมือก็ได้มันบ่ล่องล่างสองขาหน้าทุกทุกเลยไปห้ามเรียบง่ายๆแต่ว่าเป็นตับหงแม่ขวดน้ำไม้ใส่ชิ้นหมูอยากจะกิน
คุณนอนเดี๋ยววะเมื่อยบอกคุณคุณเอ้ย